ตอนนี้เราเสริมแหนบให้กับลูกค้าข้างละ1แผ่นนะครับบรรทุกประมาณ2ตันสำหรับรถตัวสูงนะครับสุดยอดสำหรับรถตัวสูงนะฮะลูกค้าใช้แหนบ20มิลข้างละ1แผ่นนะครับแล้วก็ลองทดสอบน้ำหนักกันที่2ตันแต่จริงๆแล้วลูกค้าเอาไปบรรทุกแค่ประมาณ1ตันกว่าๆนะครับลูกค้าอยากกดน้ำหนักที่2ตันก็ให้ดูครับ2ตันก็ไม่นั่งเผานะครับก็พอไหวอยู่แต่ถ้าสำหรับ1ตันครึ่งสบายๆครับ20มิลข้างละ1แผ่นสำหรับรถตัวสูงนะครับ Isuzu Highlander ครับทำการดัดแหนบโค้งหน้าลงโค้งหลังลงนะครับเพื่อให้รับน้ำหนักได้แล้วก็มีช่วงเด้งในระหว่างวิ่งรถเบาด้วยเดี๋ยวเอาของลงแล้วเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับรถตัวสูงนะครับก็สามารถที่จะเสริมแหนบแล้วก็เอามาบรรทุกงานหนักได้พอสมควรแต่ว่าเผาเดิมนะครับอย่าให้เกิน3ตันนะครับถ้าเกินมากๆเข้าก็ไม่ดีนะครับโอเคครับนะฮะรถส่วนตัวอยากจะบรรทุกงานหนักได้สักระดับ1ตัน2ตันคิดถึงอู่ปาริชาติเผาลอยนะครับเราเสริมแหนบให้ได้นะครับและสำหรับรถตัวเปล่าๆนะครับรถตัวเปล่าๆจะสูงขึ้นกว่าเดิมประมาณ1นิ้วนะครับเมื่อเราใส่แหนบ20มิลเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับรถจะสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงทางด้านหน้านะครับก็จะมีช่วงยืดหยุ่นให้นะเห็นไหมครับไม่ได้ชิดกันนะเราดัดแหนบโค้งหน้าลงนะครับเขาก็จะมีช่วงยืดหยุ่นให้รถจะสูงขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าก็รับได้ครับนะฮะรถไม่ได้สูงเยอะแล้วก็แบกน้ำหนักได้ที่ตันครึ่งสบายๆนะครับนี่ครับแหนบทางด้านหลังก็จะประมาณนี้ดัดโค้งหลังลงนะฮะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเราก็ดัดลงให้นะครับบรรทุกได้ครับระดับตันครึ่งสบายๆเลยเป็นรถทรงสูงก็สามารถที่จะเอามาเสริมแหนบแล้วก็บรรทุกงานหนักได้เหมือนกันนะครับถ้าเราอยากให้บรรทุกได้มากกว่านี้อีกนะครับก็ใส่ลูกยางให้สูงขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพื่อจะให้แหนบรับน้ำหนักได้ไวขึ้นเขาก็จะรับน้ำหนักได้มากขึ้นครับแต่ถ้าเราใส่ลูกยางประมาณนี้นะครับช่วยป้องกันแหนบตีกันเสียงดังด้วยแล้วก็ทำให้แหนบรับน้ำหนักได้ช้าลงก็คือทำให้มีช่วงเด้งมากขึ้นเนี่ยรถจะได้วิ่งนิ่มตามปกติคือรถวิ่งได้ฟิลเดิมนะครับจะได้ไม่แข็งกระด้างสักเท่าไหร่ด้านหน้านะครับก็จะเปิดช่วงเด้งให้ประมาณนี้เห็นไหมครับขับรถเบาก็วิ่งได้ตามปกตินะครับนี่ฮะลูกค้าก็กลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับรถตัวสูงนะครับเสริมแหนบ20มิลข้างละ1แผ่นพอแบกน้ำหนักได้แล้วครับประมาณ1ตันครึ่งสบายๆครับขอบคุณมากๆครับ